ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลา 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ช่วงนี้พบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปก่อนนะกับสถานการณ์ช่วงนี้หลายคนอยู่บ้านช่วงนี้ก็จะรู้สึกเบื่อๆลองหาเมนูที่ทำเสร็จแล้วสร้างอาชีพด้วยกันไหมวันนี้นานามีเมนูเห็ดฟางผัดชะอมมาฝากค่ะหลายๆคนบอกว่าเห็ดฟางเนี่ยทำยากเพราะว่าตัวเห็ดฟางเนี่ยอร่อยต่อเมื่อทำสดๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเห็ดฟางที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยนะคะเห็ดฟางที่ดีเนี่ยกดลงไปเสร็จแล้วต้องแข็งแล้วก็ยังไม่บานสิ่งที่ต้องดูแลเวลาซื้อเห็ดฟางมาแล้วเนี่ยนะคะก่อนล้างทำความสะอาดเราจะเห็นจะมีดำๆแบบนี้อยู่ตรงเนื้อเห็ดฟางเราต้องเกลาออกพอหลังจากเกลาออกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะค่อยหั่นเขาแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเวลาหั่นเห็ดฟางสำหรับเก็บนะคะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลวกเขาก่อนแล้วเวลาลวกเขาเนี่ยเห็ดฟางของเราเนี่ยก็จะหดไซส์ลงด้วยคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเห็ดฟางที่ดีเนี่ยเนื้อจะแน่นแบบนี้แล้วก็ยังไม่บาดก็วิธีนี้สามารถทำเห็ดฟางเก็บเอาไว้1คืนได้สบายๆโดยที่เอามาผัดเสร็จปุ๊บเห็ดของเราก็จะยังกรอบแล้วก็ยังสดเหมือนกับเห็ดฟางใหม่ๆเลยล่ะค่ะโอเคได้เห็ดฟางเสร็จปุ๊บนำเห็ดฟางไปล้างให้สะอาดเราจะเอาเห็ดฟางใส่กระชอนแบบนี้เราต้มน้ำจนเดือดนะคะจากนั้นใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยเกลือป่นจะช่วยให้เห็ดของเรายังดูสดและที่สำคัญมีรสชาติเค็มๆทำให้เห็ดฟางของเราอร่อยค่ะใส่เห็ดของเราลงไปลวกนะคะจนกระทั่งเห็ดของเราสุกหลังจากเห็ดสุกแล้วนะคะนำขึ้นแช่น้ำเย็นทันทีหลังจากเห็ดของเราอุณหภูมิลดลงแล้วเวลาเก็บเนี่ยนะเราจะเตรียมภาชนะปิดสนิทวันนี้นะเลือกเป็นทัปเปอร์แวร์นะคะใส่น้ำสะอาดลงไปตักเห็ดฟางของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปแช่ในน้ำสะอาดแบบนี้ถึงเวลาจะใช้วันรุ่งขึ้นเนี่ยเราแค่ตักออกมาแล้วก็เลือกแต่เนื้อเห็ดฟางของเรามาใช้เพียงเท่านี้เห็ดฟางของเราก็ยังดูสดใหม่แล้วก็สามารถประหยัดเวลาในการเตรียมเห็ดได้ค่ะนำเข้าตู้เย็นช่วงหน้านะคะเราจะเอาเห็ดฟางที่เราเก็บไปเมื่อสักครู่เนี่ยไปทำเมนูสร้างอาชีพกันกับเมนูเห็ดฟางผัดชะอมค่ะหลายคนจะนิยมใส่กระเทียมกับชะอมลงไปด้วยกันแต่อันนี้เป็นสูตรของที่บ้านเราคือถ้าสมมุติว่าชะอมมีกลิ่นฉุนอยู่แล้วบ้านเราจะไม่นิยมใส่กระเทียมแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้วิธีนี้เราเรียกว่าคั่วเวลาใช้ไฟแรงๆผัดเห็ดกับน้ำมันเนี่ยจะทำให้มีกลิ่นหอมของกระทะกับข้าวเอาไปทำเมนูไหนก็อร่อยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูข้าวต้มหมูสับรวมเห็ดวิธีทำข้าวต้มหมูสับรวมเห็ดใส่เนื้อสันคอหมูบดละเอียดซุปผงรสไก่ปลาโลโบและน้ำลงในภาชนะนวดผสมพอเข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมขนาดพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนต้มน้ำจนเดือด
ใส่ซุปผงรสไก่ตราโลโบรากผักชีบุกพอแตกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวใส่เนื้อสันคอหมูลงต้มจนสุกใส่ข้าวสวยหุงสุกโดยใช้ไฟปานกลางเติมเห็ดชิเมจิดำและขาวเห็ดออรินจิเห็ดหอมสดและเห็ดหูหนูดำคนผสมให้เข้ากันต้มต่อจนสุกดีแล้วปิดไฟวิธีทำเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดละลายแป้งชุบทอดตราโลโบกับน้ำเย็นจัดเข้าด้วยกันจุ่มเห็ดเข็มทองลงในแป้งที่ละลายไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนเหลืองกรอบเตรียมไว้ค่ะตักข้าวต้มหมูสับรวมเห็ดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวพริกไทยป่นและต้นหอมซอยวางเห็ดเข็มทองทอดกรอบและใบผักชีรับประทานคู่กับน้ำส้มพริกดองเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วกับเมนูข้าวต้มหมูสับรวมเห็ดเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้มีเมนูอร่อยที่ทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูรวมปลาหมึกผัดกะปิพริกไทยอ่อนวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ปลาหมึกสดหั่นแว่นและปลาหมึกกรอบลงผัดจนสุกปรุงรสน้ำพริกกะปิสูตรที่ชอบใส่มะเขือพวงและเมล็ดพริกไทยสดผัดส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักรวมปลาหมึกผัดกะปิพริกไทยอ่อนใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยปลาเส้นอบกรอบพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นใบมะกรูดซอยเมล็ดพริกไทยสดและพริกขี้หนูสวนรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ